ัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในมอดไมค์ครับทาง Poppy Playtime Chapter ที่4มา VS กับมอดของ Shinsonic Tape กันถ้าเอิ้นว่าวันนี้พี่เคนเขาป่วยเป็นไข้หวัดนะคะก็เลยไม่มีเสียงพากย์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้พี่อ้อมจะรีวิวคนเดียวก็แล้วกันไปกันเลยก็ตอนนี้มอดของไมค์ครับ Poppy Playtime ใน Chapter ที่4เนี่ยเขาก็ออกมอดตัวใหม่มาเป็นแซมเปิ้ลตัวแรกนะคะน่าจะเป็นตัวทดลองนะแล้วโมเดลในนี้ก็เป็นตัวทดลองซะด้วยนี่คือหน้าตาของมอดที่เราโหลดมาได้ค่ะเรามาดูตัวแรกกันเลยเป็นตัวละครตัวทดลองตัวใหม่นะคะยานาบี้ค่ะยานาบี้เนี่ยก็จะเป็นตัวทดลองมอนสเตอร์ตัวใหม่ของ Poppy Playtime ในเวอร์ชัน Chapter ที่4นะคะตัวนี้มันออกฮัลโหลฮัลโหลนะเพราะว่าตัวละครมันไม่น่ารักแอปแปลวเหมือนกับตัวที่ผ่านๆมานะคะมันก็จะออกฮัลโหลเวลาที่มันจะกำจัดเหยื่อนะคะมันก็จะอ้าปากแล้วก็เห็นภายในปากของมันคล้ายๆกับเอเลี่ยนเลยแหละดูเหมือนว่ามันจะโหดนะคะเพียงแต่ว่าเลือดมันก็น้อยแต่ก็กัดไม่แรงสักเท่าไหร่อาจจะแพ้โกเลมนะถ้าโกเลมลุมแล้วก็ถ้าไปสู้กับเจ้าพวกชินโซนิกเนี่ยไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าและเรามาดูตัวต่อไปกันเลยตัวนี้เป็นตำนานแคทแนปตัวนี้เป็นมาสเตอร์แคทแนปนะคะเขาบอกว่าร่างนี้ก็โหดนี่ดูสักการ์ดโมเดลของเขาว้ายดูดิเจ้าแมวม่วงยักษ์วู้คำเดียวอิ่มเลยแล้วกับเหล็กล่ะกับโกเลมเหล็กเขาก็โจมตีหมวยนะแล้วกับวอเดนล่ะทีเดียวแบบว่าจอดหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูแต่ว่าตอนนี้วอเดนกำลังไปหาเรื่องแคทแนปแล้วหลายที่อยู่หลายที่อยู่แสดงว่ามันไม่ได้วันเทิร์นคิวนะมันก็ยังมีจำกัดการกัดอยู่อาจจะไม่ขัดแรงมากถ้าสู้กับวอร์เดนแล้วล่ะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเสมอกันหรือเปล่าหรือว่าวอร์เดนจะแพ้หรือเปล่านะแต่ลองให้เขาสู้กันสักพักหนึ่งระหว่างนี้เขาก็สู้กันอยู่นานอยู่เราก็ส่งแคนาบี้ไปช่วยเอ้าวิ่งเจ้าแคทแนปมันโหดสุดแบบเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยมันชนะแคนาบี้ด้วยเจ้าแคนาบี้เนี่ยตัวใหม่ที่เขาบอกโหดหาทางจะโหดมากกว่าแคทแนปซะแล้วแล้วตัวนี้เจ้าบ็อกซี่บูนี่เลยตัวนี้ก็แบบเขาบอกว่ามันมีโมเดลลักษณะที่คล้ายๆกับเจ้ายานาบี้นะคะปากกับเล็บมันก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าเจ้าเนี่ยนะมันเป็นตัวเก่าใช่ไหมนี่ท่าโจมตีของเขาก็จะไม่เหมือนยานาบี้นะคะยานาบี้เนี่ยเขาจะใช้แบบอาวุธของเขาก็จะเป็นปากแหลมๆอ้าปากข้างในนะคล้ายๆกับดอกไม้แบบอ้าปากได้เหมือนดอกไม้กินคนนะหรือว่าเหมือนพวกเอเลี่ยนดอกไม้กินคนอะไรประมาณนี้เอ้ยมันแพ้บ็อกซี่บูเหรอเอ้ยนึกว่ามันจะชนะบ็อกซี่บูซะอีกต่อไปก็จะเป็นน้องแกะค่ะเจ้าตัวเนี้ยไม่แน่ใจมันชื่ออะไรนะมันน่าจะเป็นแกะกินเพื่อนนะน้องแกะกินเพื่อนตัวเองเหรอ แกะตัวเล็กอุ้ยน้องไปกินชาวบ้านแล้วน้องยืนสองขาได้ด้วยอย่าอะไรยืนสองขาได้ด้วยโอ้ท่าทางน้องจะไม่ใช่ใหญ่ซะแล้วสีคนของน้องก็จะออกแบบเป็นสีพื้นสีดำนะคะแล้วก็จะมีแบบจุดตามข้อเนี่ยเป็นสีขาวเนาะหน้าของน้องเนี่ยก็จะเป็นสีขาวด้วยแต่ดูเหมือนว่าน้องจะไม่สู้กับพวกเหล่ามอนสเตอร์เหมือนกันนะเฮ้ยดูนี่ตัวคนละไซส์กันเลยเล็กแต่แจ๋วอะเนี่ยอ๋อดูสิเขาลุมโกเลมลุมโกเลมทีเดียวตุยเลยแล้วถ้าสู้กับยานาบี้ล่ะอ๋อยานาบี้ก็ตุยเอ้ยเจ้าแกกินเพื่อนไหนจะโหดเกินไปแล้วนะอ๋อถ้างั้นต้องให้สู้กับแคทแนปก็จะดีเนี่ยเฮ้ยท่าทางมันโหดอยู่อย่างนี้ต้องไปลองสู้กับชินโซนิกซะแล้วตัวต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นการรวมร่างกันนะนี่เลยเป็นการรวมร่างของเรา Poppy Playtime Chapter 4อ๋อระหว่างหุ่นยนต์กับแคทแนปอู้แล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกนะที่มันเสียบเข้าไปอ่ะมันรวมร่างเข้าไปในตัวเดียวกันน่ะตัวนี้ก็โหดอยู่นะเดี๋ยวให้ลองแบบฆ่ากับโกเลมก่อนสู้กับโกเลมโกเลมก็ไม่สู้นะสู้ไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหโจมตีรังกันนะเนี่ยดูดิแล้วถ้าเป็นกับวอร์เดนล่ะวอร์เดนจะไหวอ่ะเปล่านี่ดูเหมือนกับว่าเขาก็เริ่มสู้กันแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วตะลุมบอลแล้วเฮ้ยสู้กันอยู่นานอยู่สู้แล้วก็น่าจะเสมอกันหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าเขาสู้กันอยู่นานอยู่นะเอ้าวอเดนตุยไอ้อย่างงั้นก็ส่งยานาบี้ออกไปสู้ดิอ๋อยานาบี้ก็สู้ไม่ไหวขนาดยานาบี้ได้หลายตัวเนี่ยยานาบี้อ่ะแบบมันตีเบาแล้วเลือดมันน้อยนะแต่ว่าในเชปเตอร์ที่4เขาก็น่าจะโหดอยู่นะอุ้ยดูดิเหลืออยู่2ตัวเองยานาบี้ไหวอ่ะเปล่าอ่ะท่าทางยานาบี้จะไม่ไหวนะสงสัยต้องส่งชินโซนิกแทบไปสู้ซะแล้วต่อไปค่ะเจ้าเดิมเจ้าเก่าตุ๊กตาหน้ากอดของเราก็คือฮักกี้วักกี้ตัวนี้เป็นโมเดลใหม่นะคะนี่เลยตัวเล็กแบบไซมินิน่ารักน่ารักนะคะนี่ท่าเดินของเขาก็จะแบบชูแขนขึ้นมาแบบนี้นะเหมือนจะเดินเข้ามากอดเราอะนะน่ารักมากเลยน้องพยายามจะกอดโกเลมแต่โกเลมไม่ให้กอดดูดิอุ้ยใครจะให้ไหนกอดกันเล่าไหนกอดแรงอะ
มีหวังเหล็กของฉันน่ะพังหมดน่ะเฮ้ยดูดิเขายังสู้กับโกเลมอยู่ดูๆไปแล้วเนี่ยเขาเสมอกันเนาะตัวต่อไปนะคะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะตัวเนี้ยน่าจะเป็นโมเดลตัวใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วเขาอยู่ในเชปเตอร์ที่4หรือเปล่านะตัวนี้ไม่แน่ใจไม่เคยเห็นนะแต่ดูจากท่าโจมตีของเขาเนี่ยมันก็ดูแปลกๆอยู่นะดูดิเฮ้ยมันยกโกเลมได้นี่มันยกโกเลมได้ทั้งตัวเลยโอ้โหบีบจนแหลกสลายแล้วถ้าลองสู้กับยานาบีดูล่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ ดูเหมือนกับว่าเขาจะตีไม่โดนกันยังไงอย่างนั้นเลยนะโอ้ยานาบีก็พยายามจำพังงาไปแล้วเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอเคไม่เป็นไรส่งเทลไปก็แล้วกันนี่ก็จะเป็นโมเดลใหม่ของชิโทนิกเทปนะคะอีกม็อดนึงเนาะก็จะเป็นเจ้าเทลค่ะที่โจมตีเราชาวบ้านเจ้าเทลเปลี่ยนไปอีกแล้วถ้าลองสู้กับยานาบีล่ะเฮ้ยเจ้าเทลจะชนะนะเนี่ยยานาบีมันน่าจะกากกว่านะเฮ้ยอย่าสู้กันอยู่สักพักให้เขาสู้กันไปก่อนนั่นไงยานาบีโอ้ยเฮ้ยทำไมยานาบีมันกากแบบเนี้ยงั้นก็ส่งแคทแนปจะแมวม่วงไปแล้วกันนะอุ้ยคำเดียวเฮ้ยคำเดียวเจ้าเทลโอ้โหถ้าอย่างงั้นก็ซุปเปอร์ชินแล้วกันนะซุปเปอร์ชินโซนิกตัวนี้เป็นก๊อดลองดูดิมาแล้วก๊อดชินโซนิกลอยมาเลยอย่างกับพระเจ้าแน่โอ้จะขอพรอะไรเหรอยังไม่ทันขออะไรตุยนะยังไม่ทันเกิดก็โดนคุมกำเนิดซะแล้วโอ้ยจะโหดไปไหนเนี่ยไอ้อย่างงั้นก็เปล่าเฮ้ยกับมอสของป๊อปปี้เพย์ทำเวอร์ชัน4มันก็ตุยเหรอเฮ้ยมันเสกแล้วมันตุยทันทีเลยเหรอถ้าอยู่ในรัศมีอ่ะเฮ้ยดูดิบ็อกซี่บูก็ไปเฮ้ยตุยหมดเลยไม่มีใครได้เกิดเลยดูดิเฮ้ยนี่มันก็ชัดๆเลยแต่ถ้าลองเปลี่ยนตัวล่ะเป็นเหล่าชินโซนิกแบบนี้ล่ะร่างนี้ก็จะเป็นร่างใหญ่นะขยายใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ร่างก็ตนะดูสิข้างหลังมันเหมือนแมงมุมยักษ์เลยนะเฮ้ยปันเสกลูกน้องมาสู้คล้ายๆกับม็อดที่แล้วเลยนะแต่ว่าโมเดลคนละแบบกันเฮ้ยดูดิเฮ้ยมันใช้เจ้าเทลออกมาสู้แทนมันเอาเพื่อนมันออกมาสู้อ๋อมันใช้เพื่อนมันสู้แทนนั้นเนี่ยลูกน้องมันก็เยอะด้วยออกไปกัดโกเลมหมดเลยไออย่างนั้นเราจะเอาม็อดของป๊อปปี้เพย์ทามไปสู้อีกรอบนะลองดูดิเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันโดนเทลลุ่มเอ้าไม่ไหวแล้วมั้งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยท่าทางจะเสมอกันนะเนี่ยดูเหมือนกับว่าเจ้าชินโซนิกเทปตัวใหญ่เนี่ยจะตีไม่โดนสักเท่าไหร่นะไอแต่สู้กันอยู่นานอยู่แต่ยังไม่รู้แพ้หรือชนะกันอยู่นะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นเจ้าแคทแนปดูบ้างนะลองดิโอ้แคทแนปอุ๊ยแคทแนปมันฆ่าเจ้าเทลหมดเลยเฮ้ยเหลือตัวเดียวเฮ้ยโอ้โหคำเดียวตุยโอ้สุดยอดยังพอสู้กับชินโซนิกได้อยู่ต่อไปนี่เลยชินโซนิกอีกร่างนึงร่างนี้ก็จะเล็กมาหน่อยนะแต่ดูเหมือนจะการ์ตูนแคทยังไงก็ไม่รู้อันนี้เขาใช้มือตีชาวบ้านนะใช้มือตบชาวบ้านนะแล้วกับโกเลมอ่ะโกเลมเขาก็ตบได้ไอโยจะสู้กันนานอยู่นะแต่ไม่น่าจะสู้กับแคทแนปไหวหรอกมั้งเอาดูท่าทางมันตีเบากว่ากันเยอะเลยลองดูแล้วกันลองสู้กับแคทแนปนี่โอ้โหมันกินชิ้นจนอีกคำเดียวเลยเหรอเจ้าแคทแนปเนี่ยแล้วใครจะสู้กับมันไหวอ่ะไหนลองดูดิจะสู้กับเจ้าตัวนี้ดิเจ้าหุ่นยนต์ดิโอ้ไหวเปล่าเฮ้ยสู้กันอยู่ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เพราะว่ามันไม่ตีแรงเท่ากับแคทแนปอะเนาะไอเดียวมันโดนกันหรือเปล่าเนี่ยไอมันก็โดนกันอยู่นะโดนอยู่โดนอยู่แต่ว่ามันตีเบาอย่าตั้งรอให้เขาสู้กันสักพักนะสรุปแล้วเขาน่าจะเสมอกันนะเพราะว่าเขาสู้กันอยู่นานเลยแหละไม่มีใครตุยสักทีโอเคจ้ะเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวหมดของ Poppy Playtime Chapter ที่4กับมัดของ Shin Sonic แทบตัวใหม่ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วก็พวกเราก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย